สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้ครูจะพูดถึงการที่บริษัทนำเที่ยวนะคะจะนัดประชุมกับผู้ที่จะเดินทางนะคะไปต่างประเทศนะคะเพราะโดยปกติทั่วไปถ้าเราเดินทางภายในประเทศเราก็คงจะไม่ต้องมีประชุมกันเพราะมันเป็นเพียงระยะสั้นๆนะคะแต่ถ้าเราจะเดินทางไปต่างประเทศนั้นบริษัททัวร์ก็จะนัดประชุมกับผู้ที่จะเดินทางเสมอนะคะที่เราเรียกกันว่า meeting before the trip นะคะ meeting before the trip ทีนี้ในการที่ทำไมเขาถึงจะต้องมีการที่การประชุมกันก่อนออกเดินทางนะคะอันนี้เพื่อที่จะให้ผู้นำทัวร์นะคะหรือที่เราเรียกว่าทัวร์ลีดเดอร์หรือทัวร์แมเนเจอร์นะคะได้แนะนำตัวและทำความรู้จักกับลูกค้าทำให้ลูกค้าเกิดความอุ่นใจนะคะว่าอย่างน้อยได้เจอหน้าผู้นำทัวร์ที่จะพาเราไปต่างประเทศนะคะถ้าสมมุติว่ามีการจัดตารางที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้นะคะถ้าไม่บริษัททัวร์ก็จะเป็นผู้แนะนำเองว่าในการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางนั้นผู้ที่จะเดินทางจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแต่โดยปกติทั่วไปแล้วบริษัททัวร์ก็จะพยายามบุ๊กให้กับผู้นำเที่ยวเนี่ยมาพบกับลูกค้านะคะเพื่อที่จะได้คุยกันและเตรียมทำความรู้จักกันนะคะแล้วก็พูดกันถึง เรื่องที่จะต้องทำมีการเตรียมการก่อนออกเดินทางอย่างแรกเลยที่เวลาที่ไปประชุมกันนะคะเขาก็จะพูดถึง itinerary นะคะเพราะบางครั้งผู้ที่จะเดินทางนั้นไม่รู้นะคะว่าจะไปที่ไหนบ้างหรือไม่รู้สถานที่เหล่านั้นสำคัญอย่างไรนะคะไม่มีข้อมูลนะคะซึ่งถ้าพูดกันจริงๆบอกว่าปัจจุบันนี้หาข้อมูลได้เยอะแยะมากแต่คนบางคนก็ไม่มีเวลาที่จะเข้าไปในโซเชียลหรือไม่มีเวลาที่จะไปซื้อหนังสืออ่านนะคะก็จะใช้เวลาที่พบปะเนี่ยเป็นการซักถามข้อมูลนะคะจากผู้นำเที่ยวเพื่อจะได้ความกระจ่างนะคะในด้านต่างๆที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นบริษัททัวร์ก็จะเตรียมนะคะสมุดที่เป็น itinerary ทั้งหมดของลูกค้านะคะมาแจกให้ในวันนั้นเพื่อลูกค้าจะได้ดูนะคะว่าโปรแกรมที่จะเดินทางมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็สามารถซักถามได้ในรายละเอียดที่ตนเองต้องการทราบนะคะและในนั้นใน itinerary นั้นส่วนใหญ่ก็จะบอกด้วยว่าพักที่โรงแรมไหนนะคะหรือในระดับเดียวกันนะคะอาจจะไม่ทราบชื่อโรงแรมที่จะพักแน่นอนแต่ว่าในระดับเดียวกันกับโรงแรมนั้นๆนะคะทีนี้เราก็จะดูที่ itinerary นอกจากนั้นแล้วเป็นเวลาที่บริษัทท่องเที่ยวจะได้ดูว่าลูกค้าทุกคนทำไมคะมีวีซ่าที่จะเดินทางเรียบร้อยนะคะวีซ่ามีวีซ่าที่จะเดินทางเรียบร้อยครบถ้วนได้รับคืนมาหมดแล้วนะคะเป็นการตรวจเช็คนะคะว่าทุกคนมีวีซ่าที่จะต้องใช้เพราะว่ามันไม่ใช่แต่มีเชงเก้นวีซ่าแล้วไปยุโรปได้เพราะบางประเทศเขาไม่ได้ใช้วีซ่าเชงเก้นนะคะถ้าจะไปอังกฤษก็ต้องใช้วีซ่าของอังกฤษถ้าจะไปสวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องใช้ของสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราอาจจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องดูให้ครบเพราะปัจจุบันนี้การขอวีซ่าต่างๆนั้นลูกค้าจะต้องไปด้วยตนเองนะคะก็ทำให้เราจะต้องตรวจเช็คอีกรอบนึงว่าทุกคนมีวีซ่าครบถ้วนแล้วนะคะทีนี้เมื่อพูดถึง itinerary เมื่อตรวจเช็ควีซ่าเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผู้นำทัวร์ส่วนใหญ่จะพูดเกี่ยวกับการเดินทางก็จะพูดถึงกระเป๋าเดินทางนะคะและการจัดกระเป๋าเดินทางการจัดเสื้อผ้าในการเดินทางนะคะเพราะถ้าเราไปประเทศที่มีเมืองเป็นเมืองหนาวหรือจะขึ้นเขาไปเล่นสกีนะคะมันต้องมีการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะนะคะเพราะถ้าเราไม่นำทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำปัญหาให้เราข้างหน้าก็คือต้องไปซื้อนะคะและก็ของราคาแพงกว่าเมืองไทยแน่นอนนะคะเพราะนั้นเขาก็จะบอกว่าซูทเคสที่จะใช้นำซูทเคสหรือลักเกจนะคะที่จะสามารถนำเดินทางไปได้เนี่ยนะคะจะ
มีน้ำหนักเท่าไหร่ปัจจุบันนี้แล้วแต่สายการบินนะคะบางสายการบินให้20บางสายการบินให้25แต่ถ้าจะเดินทางไปอเมริกาเขาบอกให้2กระเป๋านะคะก็ต้องดูแต่ได้ว่าคุณเดินทางกับสายการบินไหนแล้วกฎระเบียบของสายการบินนั้นเป็นอย่างไรแต่โดยปกติแล้วบริษัทนำเที่ยวจะบอกให้ท่านทราบในวันที่ประชุมว่ากระเป๋าใหญ่ที่จะเอาลงใต้ท้องเครื่องนั้นท่านจะต้องสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าหรือของนะคะที่ท่านจะนำไปได้เป็นน้ำหนักกี่กิโลนะคะนอกจากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่แล้วเขาก็จะสักบอกให้คุณสามารถนำแฮนด์ลักเกจนะคะไปได้1ใบซึ่งจะบอกขนาดนะคะแต่ละสายการบินเขาก็จะบอกขนาดมาเลยว่าจะขึ้นเครื่องบินเขาต้องเป็นขนาดเท่านี้และจะต้องมีน้ำหนักไม่เกินเท่า7กิโลนะคะสำหรับบางสายการบินแต่บางสายการบินไม่ได้ชั่งกิโลแต่ถ้าเขาเห็นมันดูหนักมากบางทีเขาก็จะขอดูนะคะแล้วเขาก็ก่อนเราขึ้นเครื่องบินและอาจจะโหลดตรงช่องที่ก่อนที่เราจะขึ้นก็ได้ซึ่งเราก็จะกังวลเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะทำไมคะอยากจะมีของในกระเป๋านั้นติดตัวเรามานะคะทีนี้เวลาที่เรามีแฮนด์ลักเกจนะคะหรือกระเป๋าใบใหญ่เราก็จะต้องมีอะไรคะเขาจะแจกลักเกจแท็กเสมอลักเกจแท็กบริษัททัวร์จะแจกให้ท่านเพื่อท่านจะได้ไปกรอกข้อมูลที่อยู่ของท่านและใส่ไว้กับกระเป๋าของท่านนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น luggage tag ที่จะติดกับกระเป๋าเดินทางของท่านทั้ง2ใบนะคะส่วน เลขที่อะไรต่างๆนั้นบริษัททัวร์จะมีอีกใบหนึ่งตอนที่ก่อนออกเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมี luggage tag ทีนี้มาดูกันว่าเวลาที่เมื่อเราจะเดินทางทัวร์ลีดเดอร์จะแนะนำเสมอว่าเราจะเดินทางไปประเทศที่เป็นเมืองหนาวหรือเมืองร้อนควรจะจัดนะคะเสื้อผ้าอย่างไรโดยปกติแล้วคนไทยจะเลือกไปเมืองที่หนาวกว่าเมืองไทยเสมอเพราะอะไรคะเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยร้อนมากเราอยากไปเมืองที่เย็นๆสบายๆเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าเราเลือกไปเมืองที่เย็นกว่าประเทศเราเสมอนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปมีหลายอย่างถ้าเราจะไปเมืองหนาวหรือเราจะไปขึ้นภูเขานะคะเพื่อไปดูหิมะนะคะดิฉันจะใช้เวลานี้บอกด้วยถึงการแต่งตัวว่าจะใส่เสื้อผ้าอย่างไรนะคะในเมืองหนาวถึงจะทำให้เราอบอุ่นนะคะเขาใส่เสื้อผ้าหลายชั้นนะคะแต่สามารถถอดออกได้นะคะถ้ามันร้อนยังไงเราก็ถอดแล้วเก็บใส่กระเป๋าเราจะบอกนักท่องเที่ยวเสมอเวลาคุณจะเดินทางเสื้อโอเวอร์โค้ทให้ใส่กับกระเป๋าที่จะนำขึ้นเครื่องบินเพราะเมื่อคุณลงที่ประเทศแรกคุณจะต้องใส่โอเวอร์โค้ทเพราะมันจะหนาวมากเราไม่มีเวลาที่จะไปเปิดกระเป๋าใหญ่เพื่อเอาโอเวอร์โค้ทออกนะคะถ้าท่านไม่ถือขึ้นเครื่องบินท่านก็ต้องใส่ไว้ในกระเป๋าอันเล็กนะคะแฮนด์ลักเกจเพราะนั้นเสื้อตัวแรกที่เราจะใส่คือทีเชิ้ตนะคะทีเชิ้ตนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะถึงแม้คุณจะใส่เสื้อเชิ้ตคุณก็ต้องใส่ทีเชิ้ตข้างในนะคะทีเชิ้ตควรเป็นคอกลมเพราะทำไมคะสิ่งที่สำคัญเวลาเราไปเมืองหนาวคือเราต้องปิดไม่ให้อะไรคะช่วงหน้าอกของเราหรือช่วงคอของเราเนี่ยได้รับลมมากเกินไปเพราะเราจะรู้สึกหนาวนะคะเพราะฉะนั้นจะแนะนำเสมอให้ใส่ทีเชิ้ตก่อนอย่างอื่นนะคะตัวที่สองที่จะต้องใส่ถ้าเป็นผู้ชายคือเสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตนะเพราะอะไรคะมีปกใช่ไหมคะก่อนที่เราจะใส่เสื้อหนาวทับนะคะแล้วก็จะทำให้เราดูเราใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวมันก็จะปกป้องแขนเราด้วยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงอยากจะใส่บลาวส์ก็ได้นะคะบลาวส์อันนี้เรียกว่าบลาวส์นะคะดิฉันนิยมที่จะใส่ทีเชิ้ตนะคะและใส่เทอร์เทิลเน็กนะคะเทอร์เทิลเน็กทำไมคะเพราะว่ามันจะปิดคอช่วงคอช่วงคอเป็นช่วงที่สำคัญที่เราจะต้องปิดเพื่อให้เรารู้สึกอบอุ่นนะคะเพราะนั้นดิฉันจะใส่เทอร์เทิลเน็กก่อนใส่บลาวส์หรือเชิ้ตเสมอนะคะ
มันก็จะทำให้ดิฉันรู้สึกอบอุ่นบางครั้งดิฉันใส่ turtle neck แล้วดิฉันจะไม่ใส่เสื้อหนาวตัวอื่นนอกจาก overcoat นะคะถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือช่วง autumn นะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่เราจะต้องขึ้นไปที่หนาวมากๆหรือเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะเราก็จะต้องมี jumper หรือ pullover นะคะ jumper หรือ pullover นะคะอันนี้เขาเรียก jumper หรือ pullover นี่คือ เสื้อหนาวที่ใช้สวมศีรษะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เสื้อเชิ้ตอยู่ข้างในหรือ turtle neck อยู่ข้างในถ้าอากาศหนาวมากๆเราก็เอา pullover ใส่เข้าไปนะคะมันก็จะทำให้เราอบอุ่นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะทีนี้อันนี้เขาเรียก pullover แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอันที่ผ่าข้างหน้าและมีกระดุมเขาจะเรียกว่า cardigan นะคะ cardigan ก็จะทำให้เรารู้สึกสมาร์ทหน่อยในการที่จะอะไรคะใส่นะคะสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะคือใส่แล้วถอดได้นะคะอันนี้ก็จะดูสมาร์ทหน่อยถ้าใส่คาร์ดิกันแต่ถ้าเรารู้สึกร้อนเราก็จะถอดออกทีนี้ถ้าไปในสถานที่บางสถานที่ที่ลมเย็นมากๆเราจะทำยังไงลมแรงนะคะหลังจากใส่คาร์ดิกันหรือพูลโอเวอร์แล้วนะคะถ้าเราจะออกไปข้างนอกถ้าไม่ใช่หน้าหนาวมากนักเราก็จะใส่อันอแร็กนะคะอันอแร็กหรือวินอันอแร็กวินอันเดอร์แร็กนี่จะเป็นเสื้อผ้าล่มบางๆเลยนะคะเพื่อกันลมเท่านั้นนะคะแต่ไม่ได้ทำมันก็อาจจะทำให้เราอบอุ่นหน่อยหนึ่งเพราะลมไม่เข้านะคะแต่เมื่อใส่วินอันเดอร์แร็กแล้วจะต้องใส่อันเดอร์แร็กตัวหนาอีกตัวหนึ่งนะคะเราถึงจะอบอุ่นเวลาเราจะออกไปข้างนอกนะคะในประเทศอังกฤษทางเหนือลมค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราต้องใส่ทั้งสองตัวนะคะเสื้อเหล่านี้เมื่อเราขึ้นนั่งบนรถโค้ชเราต้องถอดออกนะคะเพราะถ้าท่านไม่ถอดออกเวลาเราลงจากรถอีกทีท่านก็จะไม่ได้รับความอบอุ่นในร่างกายเลยถ้าท่านใส่เสื้อตัวนี้นั่งอยู่บนรถโค้ชเพราะบนรถโค้ชมีเครื่องทำความอุ่นอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อสองชนิดนี้นะคะแน่นอนอยู่เมืองนอกมันลำบากตรงที่ต้องขนเสื้อหลายตัวนะคะไม่ใช่แต่เสื้อเท่านั้นยังมีอย่างอื่นที่ต้องขนอีกนะคะถ้าอากาศเย็นมากๆนะคะท่านจะต้องใส่โอเวอร์โคทนะคะซึ่งก็จะมีผ้าในรูปแบบต่างๆนะคะแต่โอเวอร์โคทนี่จะใส่ในหน้าหนาวนะคะหรือถ้าเป็นหน้าฝนก็อาจจะใส่เรนโคทแทนซึ่งไม่มีบุมากเท่าไหร่นะคะก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคนในการที่จะต้องใส่ดิฉันมีจัมเปอร์แล้วดิฉันมีโอเวอร์โค้ทเสมอนะคะเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถทนต่อความหนาวเย็นของอากาศได้นะคะแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในตัวตึกแล้วเราก็จะถอดออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าโอเวอร์โค้ทเวลาที่อยู่ต่างประเทศสิ่งที่จะต้องทำให้อบอุ่นอยู่เสมอคือมือนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ gloves นะคะgloves นะคะเราเรียกว่า gloves นะ gloves นี้จะเป็นผ้าไหมพรมก็ได้หรือจะเป็นหนังก็ได้แต่ถ้าเป็นหนังข้างในควรจะมีบุหน่อยหนึ่งนะคะจะได้ทำให้อบอุ่นนะคะนอกจาก gloves แล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้ขาดไม่ได้คือผู้หญิงจะต้องใส่ถุงน่องนะคะมันจะทำให้เราอบอุ่นผู้ชายอาจจะต้องใส่ลองจอนนะคะถ้าเราเป็นคนที่ขี้หนาวนะคะมันก็จะทำให้เราอุ่นมากขึ้นนะคะสิ่งที่ต้องใส่เสมอเมื่อเราอยู่ต่างประเทศคือ hat นะคะซึ่งอาจจะเป็น woolen hat ซื้อถักด้วยไหมพรมนะคะก็ได้นะคะเห็นไหมคะแทบจะเหมือนกับอะไรคะปิดไปหมดแม้กระทั่งจมูกนะคะเพราะจะบอกว่าเวลาอากาศหนาวมากๆ มันหนาวจริงๆนะคะทั้งจมูกทั้งหูทั้งคอทุกอย่างเราปิดหมดทั้งหัวด้วยนะคะอาจจะทำให้ผมทรงเสียแต่ไม่เป็นไรไปหวีใหม่ได้นะคะอันนี้เรียกว่า woolen hat นะคะ woolen hat นะคะทีนี้หน้าหนาวเราปิดมากกว่านั้นอีกนะคะเราอาจจะใช้ winter hat นะคะซึ่งจะปิดหมดเลยนะคะปิดมาถึงหน้าผากและปิดหูด้วยแล้วมาผูกใต้คอ
พื่อกันทั้งลมนะคะและก็ความหนาวเหน็บของอากาศในช่วงหน้าหนาวนะคะส่วนใหญ่แล้วมันจะมีการบุกข้างในเป็นหมวกที่มีบุกข้างในนะคะทำให้เราอบอุ่นซึ่งอาจจะเป็นขนสัตว์ก็ได้นะคะ winter hat ทีนี้เวลาเดินทางไปต่างประเทศท่านใดที่ไม่ใช้โลชั่นท่านก็จะต้องใช้นะคะสิ่งที่จะต้องเอาติดตัวไปเราจะแนะนำผู้เดินทางเสมอคือ body lotion ท่านอาจจะบอกโอ้อยู่เมืองไทยเราก็อาบน้ำอุ่นยังไม่เห็นต้องใช้เลยนะคะแต่ไปเมืองนอกเนื่องจากอากาศหนาวมีลมนะคะและเราอาบน้ำที่ร้อนกว่าเมืองไทยแน่นอนเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกหนาวนะคะเราก็จะต้องใช้ body lotion เพราะมิฉะนั้นเนื้อคุณจะแตกนะคะหรือถ้าไม่แตกก็จะทำให้รู้สึกแสบๆนะคะถ้าคุณไม่ใช้ body lotion เลยนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราถ้าจะขึ้นเขาเราบอกลูกค้าเสมอว่าให้ใช้ sun lotion นะคะ sun lotion ทำไมคะอันนี้เป็น after sun lotion ขอโทษเอารูปผิดมานะคะแต่ต้องใช้ sun lotion เพราะเวลาขึ้นไปบนภูเขาสูงเนี่ยถึงแม้คุณจะไม่เห็นแดดจ้าเหมือนเมืองไทยแดดบนภูเขาสูงค่อนข้างแรงนะคะและถ้าไม่เราไม่ทา sun lotion protect เอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะเป็นฝ้าได้นะคะสิ่งที่ผู้นำทัวร์แนะนำให้ลูกค้าดูแลตัวเองเสมอก็คือเกี่ยวกับเรื่อง personal medication นะคะผู้ที่มีโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันและอื่นๆที่เป็นโรคประจำตัวนะคะท่านต้องเอายาของท่านไปเองในต่างประเทศนั้นท่านไม่สามารถที่จะซื้อยาตามเคาน์เตอร์ได้นะคะหมอสั่งเท่านั้นท่านถึงจะได้ทีนี้ในต่างประเทศมันไม่สะดวกเท่าประเทศไทยที่ว่าเราเดินเข้าไปโรงพยาบาลไหนเราก็สามารถที่จะให้หมอสั่งแล้วเราได้รับยาที่ต่างประเทศไม่เป็นอย่างนั้นนะคะ เวลาเราเดินทางท่องเที่ยวที่เดียวที่เราสามารถเข้าได้คือ emergency นะคะถ้ามีฉะนั้นแล้วโรงพยาบาลโดยทั่วไปการที่เราจะเข้าโรงพยาบาลจะต้องได้รับใบสั่งจากแพทย์ประจำตัวของเราเราถึงจะไปโรงพยาบาลได้นะคะเขามีระบบที่ค่อนข้างแตกต่างจากเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมนะคะ personal medication ของเราไปนะคะเราจะไปหาเอาข้างหน้าไม่ได้อีกอย่างหนึ่งท่านที่มีปัญหาต่างๆและจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารบางอย่างเพื่อช่วยสุขภาพของท่านนะคะดิฉันเอามาให้ดู2รูปแต่ว่าดิฉันคิดว่ามีมากมายนะคะที่ท่านต้องรู้เองว่าท่านจำเป็นที่จะต้องรับประทานอะไรเพื่อช่วยให้ท่านมี energy นะคะหรือสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาการเดินทางตัวดิฉันเองดิฉันกินอินทผลัมทุกวันก่อนทานอาหารเช้านะคะเขาบอกว่ามันดีมากสำหรับ เวลาที่ท้องว่างนะคะหรือตอนช่วงบ่ายถ้าเรารู้สึกหิวนิดๆ นะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วสำหรับคนอายุมากค่อนข้างดีเนื่องจากว่าน้ำตาลเป็นน้ำตาลธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมเอาไปเองนะคะสิ่งที่เราจะบริษัททัวร์จะเตรียมให้นะคะเราก็จะมีสแน็คหรือพวกซอสต่างๆไปด้วยบ้างแต่อย่าลืมว่าเวลาเราเดินทางกัน40คนหรือมากกว่า20คนนั้นผู้นำทัวร์ก็ไม่สามารถขนไปได้เยอะนะคะและอาจจะไม่เพียงพอสำหรับตลอดระยะเวลาการเดินทางเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายๆก็อาจจะหมดแล้วดังนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นคนที่จำเป็นที่จะต้องมีสแน็คหรือที่ฉันเรียกว่า survival food ก็คือพวกซอสต่างๆที่ท่านจำเป็นที่จะต้องใส่ท่านก็ควรจะนำติดตัวไปด้วยอันนี้เป็นส่วนที่เขาแนะนำแต่ท่านไม่เอาติดไปก็ไม่ว่ากันนะคะเป็นเรื่องส่วนตัวที่แล้วแต่ท่านว่าท่านสดท่านต้องการที่จะนำไปไหมทีนี้เวลาที่เราเดินทางร่วมกันเป็นหมู่คณะนะคะบริษัททัวร์ก็จะมี insurance นะคะเขาจะมี group insurance นะคะซึ่ง group insurance นี้จะจ่ายเรื่องค่าเดินทางบ้าง
นะคะระหว่างเดินทางถ้าอยู่บนรถโค้ชถ้าท่านประสบอุบัติเหตุต้องไปหาหมอนะคะหรือท่านป่วยเล็กน้อยเข้าโรงพยาบาลอันนี้มันจ่ายให้มันมีวงเงินอยู่นะคะไม่เยอะแต่ถ้าท่านป่วยหนักนะคะมันไม่ cover นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจะเดินทางไปต่างประเทศดิฉันจะซื้อ travel insurance เสมอและ travel insurance ที่เราได้แนะนำให้ซื้อก็คือให้ดูวงเงินเยอะๆสำหรับ medication สำหรับเข้าโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าการรักษาพยาบาลในต่างประเทศมันแพงมากนะเพราะฉะนั้นดิฉันจะดูวงเงินเยอะๆหลายล้านเหรียญนะคะเวลาที่จะต้องเดินทางต่างประเทศดิฉันไม่สนใจว่าถ้าดิฉันตายจะต้องได้เงินเยอะเพราะดิฉันไม่ได้ใช้แต่ดิฉันสนใจว่าถ้าดิฉันป่วยนะคะบางอินชูรันซ์สามารถเรียกเครื่องบินมารับ medical plane มารับได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านให้ความสำคัญกับมันขนาดไหนซึ่งหัวหน้าทัวร์หรือบริษัททัวร์จะบอกแจ้งให้ท่านทราบว่ากรุ๊ปอินชูรันซ์ที่เขาซื้อมาเนี่ยมัน cover เท่าไหร่และถ้าท่านจะต้องถ้าท่านเป็นคนที่กังวลท่านอาจจะต้องไปซื้อเพิ่มในส่วนของส่วนตัวของท่านเองนะคะเพราะฉะนั้นการประชุมก่อนออกเดินทางก็จะเป็นการบอกถึงสภาพภูมิอากาศการเตรียมตัวในเรื่องของการแต่งกายการเตรียมตัวดูแลในเรื่องของอาหารการกินสแน็คยานะคะและหน้าที่ที่ทางบริษัททัวร์รับผิดชอบนอกจากนั้นแล้วหัวหน้าทัวร์ก็จะนัดนะคะว่าในวันที่ออกเดินทางจะไปพบท่านที่สนามบินดอนที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินใดก็ตามที่ท่านจะออกเดินทางนะคะก็คิดว่าเป็นสุวรรณภูมิถ้าไปต่างประเทศไกลๆนะคะเขาก็ท่านก็จะไปพบที่ไหนนะคะเวลาเท่าไหร่เพื่อที่จะพาท่านเช็คอินนะคะและก็ออกเดินทางพร้อมกันนะคะเพราะนั้นเวลาที่เราจะเดินทางต่างประเทศบริษัททัวร์นะคะก็จะมีการนัดพบเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้และหากลูกค้ามีข้อสงสัยใดๆนะคะก็จะได้สอบถามได้เพื่อคลายความกังวลและเพื่อเตรียมการในการที่จะออกเดินทางที่จะทำให้ท่านมีความสุขกับการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือกระบวนการของบริษัททัวร์ในการที่จะนัดประชุมนะคะทีนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าเราจำคำศัพท์เหล่านั้นได้บ้างไหมนะคะครูก็จะทดสอบเหมือนที่เราเคยทำกันมานะคะอย่างแรกเลยในการประชุมก่อนออกเดินทางนั้น เขาประชุมเพื่อที่จะแจกอะไรให้กับนักท่องเที่ยวคะตอบนะคะ itinerary นะคะเมื่อเขาแจกให้แล้วก็จะมีการซักถามนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในแต่ละส่วนของการเดินทางนะคะในการประชุมครั้งนี้เขาก็ต้องการที่จะดูด้วยว่าผู้ที่จะเดินทางไปทุกคนมีอะไรคะตอบนะคะวีซ่าสำหรับเดินทางเข้าประเทศต่างๆซึ่งถ้าไปหลายประเทศถ้าไม่ใช่ที่ไม่สามารถใช้เชงกันได้ก็จะต้องไปขอวีซ่าต่างหากนะคะนอกจากนั้นแล้วจะแนะนำวิธีการทำอะไรคะจัดกระเป๋านะคะกระเป๋าที่จะนำไปเขาเรียกว่าอะไรคะที่จะลงใต้ท้องเครื่องSuitcase or luggage นะคะ Suitcase or luggage นะคะนอกจากนั้นแล้วเราสามารถจะมีกระเป๋าอีกใบหนึ่งติดตัวไปขึ้นเครื่องบินได้ด้วยอันนั้นเรียกว่าอะไรเอ่ยตอบนะคะ Hand luggage เวลาที่เราจะเดินทางนั้นกระเป๋าทุกอันของเราควรจะมีอะไรคะอ
ฉลยนะคะ luggage tag นะคะ luggage tag ที่บอกที่อยู่ของเราในประเทศไทยนะคะเพื่อที่ว่าถ้ากระเป๋าเราหายเขาก็จะได้นำส่งคืนให้ที่ประเทศไทยนะคะค่ะทีนี้เสื้อผ้าที่จะต้องเตรียมไปถ้าเราไปประเทศเมืองหนาวนะคะต้องใส่หลายชั้นหน่อยนะคะเราจะต้องเริ่มใส่ด้วยอะไรคะทีเชิร์ตเวลาใส่ทีเชิร์ตก็ต้องใส่ไปในกางเกงนะคะเพื่อที่ลมจะได้ไม่เข้าไปข้างในตัวเรานะคะมันก็จะทำให้เรามีความอบอุ่นมากขึ้นนะคะหลังจากทีเชิร์ตเราใส่อะไรคะเชิร์ตนะคะหรือถ้าเป็นผู้หญิงไม่ใส่เชิร์ตจะใส่อะไรคะเฉลยนะคะบลาวส์นะคะเสื้อแบบนี้เขาเรียกว่าเสื้ออะไรคะใส่แล้วปกปิดคอเราดีมากทำให้อบอุ่นนะคะแล้วเราจะไม่หนาวเวลาอยู่เมืองหนาวต้องใส่เสื้อที่ปิดคอแล้วป้องกันช่วงอกนะคะไม่ให้รู้สึกหนาวอันนี้เสื้อตัวนี้เขาเรียกว่า turtleneck นะคะเสื้อตัวต่อไปให้ความอบอุ่นมากขึ้นนะคะใส่ทับเทอร์เทนเน็กได้เสื้อชนิดนี้เรียกว่าอะไรจัมเปอร์ or pullover นะคะใส่ขึ้นไปทางศีรษะนะคะจัมเปอร์ or pullover แล้วถ้ามีผ่าข้างหน้านะคะเขาเรียกเสื้อหนาวประเภทนี้ว่าอะไรคะคาร์ดิกันก่อนออกไปข้างนอกถ้าลมแรงนะคะเราควรจะใส่อะไรเพื่อป้องกันความเพื่อป้องกันลมและความหนาวคะเฉลยนะคะอันอแรกนะคะหน้าหนาวนะคะในต่างประเทศเมืองหนาวเราจะใส่อะไรชั้นนอกสุดหลังจากที่ใส่หลายๆตัวมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจัมเปอร์พูลโอเวอร์หรือคาร์ดิกันนะคะเราก็จะใส่โอเวอร์โคทนอกนั้นแล้วนะคะองค์ประกอบอื่นๆที่จะทำให้ความอบอุ่นกับร่างกายของเรามีอะไรอีกคะเราต้องใส่ถุงมือคืออะไรเอ่ยเฉลยนะคะ gloves นะคะอันนี้ราคาอะไรเฉลยนะคะ woolen hat หมวกอันนี้เขาใส่สำหรับเขาเรียกว่าอะไรคะใส่สำหรับหน้าหนาว winter hat นะคะเวลาไปเมืองหนาวเราควรจะใช้อะไรคะBody lotion. อันนี้นะคะถ้าจะขึ้นไปบนภูเขานะคะเพื่อไปดูหิมะเพราะมันจะมีแสงแดดกระทบกับหิมะแล้วใส่หน้าเราต้องใช้ sun lotion protection นะคะทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยถ้าท่านมีโรคต่างๆคืออะไรโรคประจำตัวต่างๆนะคะเ
ฉลยนะคะ personal medication นะคะถ้าท่านมีอ่ะท่านเป็นคนที่ต้องทานอาหารทุก2ชั่วโมงหรืออะไรสิ่งที่ท่านควรเตรียมไปนะคะมีหลายๆอย่างที่ท่านต้องรู้นะคะว่าท่านจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านั้นเราเรียกว่าอะไรเอ่ย personal diet นะคะและนี้นะคะเป็นสิ่งที่คนไทยขาดไม่ได้เวลาเดินทางนะคะจำเป็นมากคุณเรียกว่า snack and survival food นะคะSnack and survival food เวลาเราจะเดินทางเราควรจะมีอะไรคะเฉลยนะคะ insurance แต่ควรจะซื้อเป็น travel insurance นะคะซึ่งบอกระยะเวลาการเดินทางและเขาจะจ่ายค่าถ้าเราเดินทางไม่ได้เราก็จะได้เงินคืนค่าตัวนะคะและถ้าเราเกิดอะไรขึ้นเช่นป่วยหรืออุบัติเหตุในต่างประเทศและต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่นานหรือค่าใช้จ่ายสูง Travel Insurance ก็จะ cover มากกว่านะคะควรทุกคนควรจะมี Travel Insurance โดยส่วนตัวของตนเองนะคะเมื่อมีการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้นำทัวร์ก็จะนัดพบนะคะที่สนามบินนะคะเพื่อจะได้ออกเดินทางร่วมกันก็เป็นการจบกระบวนการในการประชุมก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อให้ข้อมูลต่างๆกับลูกค้านะคะและให้ลูกค้าสามารถมีโอกาสซักถามสิ่งที่ต้องการทราบจากบริษัททัวร์และผู้นำทัวร์ได้นะคะวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ